ับเขาจะรวมนวัตกรรมต่างๆนะครับของบอสในปีนี้นะครับมาจัดแสดงให้เราได้ดูกันเดดดี้สวัสดีครับเดดดี้มางานเหมือนกันคุณหมีช่อง MGLB ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอ้นครับบ้านทองกวาวนี่นี่บอกแล้วครับงานนี้ครับมีแต่คนดังมาครับพี่สมชายจากสมชาย DIY สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B และนี่คือช่วง T3B DIY ครับเป็นคลิปวิดีโอพิเศษรวมตัวตึงของวงการ DIY กับงานที่ชื่อว่า Made the Boss Be With You ในงานนี้ผมจะพาเพื่อนๆชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของ Boss ทดลองการใช้งานร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงของวงการ DIY และงานช่างครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30กันยาที่ผ่านมางานนี้รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์สายงานช่างมาทดสอบอุปกรณ์ใหม่ๆของบอสกันครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในบูธนึงนะครับจะเป็นบูธของงาน DIY นะครับแล้วก็เครื่องมือเกี่ยวกับงานสวนของบอสมาเลยมาดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับไหน DIY เรามีอะไรบ้างทุกคนจ๋านี่คือชุดไขควงไฟฟ้าไร้สายที่จะไม่ได้อยู่กับงาน DIY ของพ่อบ้านอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะจะบุกเข้าไปถึงในครัวของสาวๆด้วยนอกจากใส่หัวไขควงขันสกรูได้ปกติแล้วเขายังมีหัวเปลี่ยนมาอีกหลายหัวคัตเตอร์สำหรับตัดกระดาษและหนังเปิดจุกก๊อกและขวดไวน์ได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงตอนนี้บอสของเราจะเข้าไปอยู่ในครัวแล้วนะครับถ้าไปแคมปิ้งเอาไปเป่าเตาได้ด้วยค่ะเอากับเขาสิเขาบอกว่าต่อหัวเป็นโบว์เวอร์ก็ได้เฮ้ยอุ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเก๋าครับเฮ้ยอันนี้ชอบแล้วก็แบบเป็นเชฟมาสเต็กของคุณรับพริกไทยเพิ่มไหมครับนี่นะไม่ต้องมาแบบปั่นให้เมื่อยละปืนกาวของบอสที่บอกเลยว่าทำความร้อนได้เร็วและคุณภาพดีมากๆแบบนี้เหมาะกับงานประดิษฐ์งาน DIY เด็กๆหรือผู้หญิงก็ใช้ได้นะเราก็ได้คัตเตอร์ไม้ไผ่แล้วปืนกาวตัวนี้ที่คนชอบทำงานประดิษฐ์จะต้องชอบเลยครับปากกายิงกาวกรูอี้จับถนัดขึ้นสำหรับงานประดิษฐ์และงานฝีมือที่เด็ดกว่านั้นคือเขามีแท่งกาวแบบที่ใส่กลิตเตอร์มาด้วยนี่ถ้าเรามีลูกสาวก็ดีนะน่าจะได้ซื้อให้ลูกสาวเล่นนะแต่ถ้าเกิดลูกชายเราต้องแบบอย่างนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งงานสวนนะซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์งานสวนของบอสเนี่ยหยุดขายไปช่วงนึงตอนนี้กลับมาแล้วนะครับไปดูซิเรามีอะไรบ้างนะครับสำหรับงานสวนของบอสตัวแรกที่ภูมิใจนำเสนอนะครับจะเป็นตัวนี้ที่เราเรียกว่าอีซี่เชียร์ครับผมเหมาะกับคนมีบ้านมีสวนทำได้ทุกอย่างทั้งตัดทั้งเสยทั้งปาดจริงๆมันคือตัวเดียวกันแต่ว่าเรามีหัวให้เปลี่ยนได้เองง่ายๆลองตัดได้เลยครับต้นไม้ไม่ต้องกลัวเอาละครับเราก็จะมาตัดรองเท้าแหว่งก็ไม่เป็นไรตัดเอาเลยครับเต็มที่เลยตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งนะฮะมาเพื่อโดนตัดผมตัดยอดก่อนเลยเดี๋ยวคนอื่นมาชิงตัดนี่นะตัดแต่งกิ่งนี่นะโค้ดโอ้มีเหลือไว้ให้คนอื่นเออเหลือต้องเหลือไว้คนอื่นเล่นต้องเนาะต่อมาก็คือกรรไกรตัดกิ่งของบอสครับเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่กรรไกรตัดกิ่งธรรมดานะทุกคนครับตัวนี้เขาจะเหมือนมีมอเตอร์นะคอยช่วยพยุงแรงนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องออกแรงเยอะครับเป็นไงไม่ต้องออกแรงเลยค่ะต้นไม้หลายต้นพุ่มใหญ่งานใหญ่งานเยอะก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะบอสเขามีเครื่องตัดแต่งกิ่งและพุ่มไม้อยากไปตัดสนามหญ้าเขาเลยเนี่ยตอนนี้อ๋อกำสองจุดกำสองจุดครับเป็นเซฟตี้ของเขาแบบนี้นะของบอสเนี่ยเขามีทั้งรถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าหรือแม้แต่รถเข็นตัดหญ้าแบบแมนนวลแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือเจ้าตัวนี้ครับเครื่องเป่าและดูดใบไม้ตัวนี้พิเศษขึ้นมามากกว่าโบเวอร์ตัวอื่นครับเพราะเขาสามารถย่อยใบไม้และกิ่งไม้ได้ด้วยมันจะช่วยเรื่องการประหยัดพื้นที่และดูดได้เยอะขึ้นแข็งแรงทนทานถ้าดูดเจอหินก็ไม่ต้องกลัวครับผมตัวนี้ทำได้แต่ก็ไม่ควรไปดูดในที่ที่มีหินเยอะๆอยู่ดีเหมาะกับบ้านเรานะเนี่ยกล้วยบ้านเรานี่ได้ดูดทุกวันเลยนะเนี่ยทุกคนครับบูธข้างหลังก็จะเป็นพวกสว่านนะครับตอนนี้พี่สมชายครับจากช่องสมชาย DIY นะครับกำลังอยู่ในบูธนะเดี๋ยวผมแอบเข้าไปฟังบ้างดีกว่าช่างถึงต้องมีอีกอันนึงเพื่อจะเจาะธรรมดาอันนี้ของคุณของหัวเจาะได้เลยทุกคนครับถ้าเราใช้สว่านโรตารี่อยู่แล้วอยากเปลี่ยนใส่ดอกธรรมดาหรือว่าดอกเจาะเหล็กเราจำเป็นจะต้องใส่อะแดปเตอร์หรือเปลี่ยนใช้สว่านอีกตัวนึงตัวนี้มันจะเป็นตัวแรกของโลกที่สามารถที่จะใส่ดอกก้านกลมได้ในหัวเดียวกันไม่ใส่อะแดปเตอร์ด้วยไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์เป็นหัวเดียวเลยใช่นี่ครับเราเรียกตัวนี้ว่าวันชักเราสามารถบิดเกลียวใส่ดอกเจาะเหล็กหรือดอกธรรมดาได้และเราก็สามารถเสียบตรงๆใส่ดอกโรตารี่ได้แบบนี้เลยครับแบตเตอรี่เชื่อมต่อคอนเน็กตอนนี้ก็ยังมีตัวครบคันอยู่สำหรับในตัวนี้
ไวเบชั่นแล้วก็อย่างที่ผมบอกซึ่งเจ้าสวัสดิ์โรตารี่ไร้สายของบอสเนี่ยผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะกับเจ้าตัว GBH185 สวัสดิ์ของบอสในซีรีส์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีลดแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้การเจาะของเราเนี่ยสบายขึ้นมากๆครับและเพิ่มความปลอดภัยในการเจาะด้วยระบบกันสะบัดผมสามารถเจาะสว่านด้วยมือเดียวโดยที่ไม่ต้องกลัวข้อมือพลิกเลยครับใครที่อยากดูรีวิวแบบละเอียดนะครับย้อนกลับไปดูในวิดีโอนั้นได้เลยครับผมก็เคยสงสัยนะว่าอย่างสว่านของบอสเนี่ยเขาจะมีการไล่ซีรีส์ไปนะครับอย่าง GBH 180 185หรือ187มันต่างกันยังไงแต่ละรุ่นจะมีความเร็วรอบที่แตกต่างกันอัตรากระแทกที่แตกต่างกันและแรงกระแทกที่แตกต่างกันครับรวมถึงขนาดหัวจับดอกก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันด้วยครับสรุปง่ายๆคือยิ่งรุ่นใหญ่ขึ้นก็ยิ่งเหมาะกับงานที่หนักขึ้นนั่นเองครับพี่สมชายมางานนี้เจอนวัตกรรมอะไรใหม่ๆของบอสบ้างพี่ก็คือบอสในทุกปีเรามาแล้วก็จะเจอสิ่งใหม่ๆทุกปีแต่ปีนี้นะที่ผมชอบก็คือมันมีเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยไอ้ตรงนี้ที่เรียกว่าคิกแบ็กเวลาเราเจาะปูนใช่ไหมแล้วก็พอกดไปปุ๊บสะบัดไอ้ตัวนั้นมันหยุดเลยก็ชอบก็คือเขาออกแบบเรื่องความปลอดภัยและอีกอันหนึ่งคือออกแบบเรื่องการถอดประกอบใบใบปกติหินเจียใบเจียเนี่ยเราต้องใช้ตัวหมุนและไอ้ตัวหมุนไอ้ตัวอะไรใช่ใช่ตัวประแจประจงประแจแล้วเดี๋ยวประแจหายเอาค้อนมาตีอะไรเนี่ยเขาออกแบบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือก็คือใช้กดปุ๊บหลุดปั๊บเสียบปุ๊บตื่นเต้นเวิร์กมากแล้วพี่อันนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเพราะยังต้องมีหลายบูธคน DIY อย่างเราชอบอะไรแบบนี้มากแล้วตัวไหนที่พี่สมชายอยากได้กลับบ้านที่สุดวันนี้พี่ก่อนเพราะว่ามันจะมีอยู่2 3ตัวที่เข้าเสร็จโดนผมมากๆเลยก็คือเรื่องของกบที่เป็นกบไร้สายผมได้ลองแล้วคลิกเลยมันใช้งานง่ายเพราะว่าเครื่องมืองานช่างของผมที่เป็นกบเนี่ยไม่มีตัวนี้น่าสนใจอีกอันนึงมันจะมีตัวอะไรนะตัวตัดที่เป็นตัดแบบเนี้ยมันสามารถที่จะเจาะตัดอเนกประสงค์ใช่ๆตัวนั้นก็ชอบแล้วก็มีอะไรกันตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันมันจะมีตรงนี้ก็คือว่ามันจะยืดหยุ่นไงเวลาเราเจาะธรรมดาทั่วไปบางทีสะท้านมือแต่ตัวนี้มันจะช่วยได้ก็น่าสนใจแอบพูดพี่ผมมีแล้วตัวนั้นจริงเปล่าโอ้โหก็เพราะว่าคนที่เป็น DIY นะครับสายช่างสายอะไรเห็นพวกนี้ก็ตื่นเต้นใช่เหมือนเราไปตอนเด็กๆแล้วไปร้านขายของเด็กเรามางานนี้เหมือนเราได้มาดูของเล่นกันนะพี่ชอบใช่ครับก็โอเคเยี่ยมแล้วได้มาเจอตัวจริงด้วยโอ้ยรอกับตัวรอกับในทีวีขอบคุณครับพี่อย่าลืมไปติดตามนะครับช่องสมชาย DIY ครับสวัสดีครับคุยกับพี่สมชายเสร็จผมก็เดินวนรอบเครื่องตัดองศาของบอสตัวนี้เพราะว่าอยากได้มากๆซึ่งตัวนี้เป็นแบบไร้สายด้วยตัวนี้ถูกออกแบบมาให้กับใช้กับแบตเตอรี่มันก็จะทำให้ประหยัดแบตเตอรี่นี่ครับมีเลเซอร์นำตรงนำตัดนะครับนิ่มนะครับเบามากงานเป๊ะครับโอ้โหกริปเยี่ยมจริงๆนี่อยากได้กลับบ้านเลยเนี่ยตัวเนี้ยผมพาทุกคนมาดูกบไฟฟ้าที่พี่สมชายอยากได้สักหน่อยนึงนะครับใบรับคมเนี่ยนี่ใบแต่อันนี้จะเป็นใบชังสเตนเห็นไหมครับที่ปรับหน้าได้สองหน้าตัวนี้นอกจากใส่หน้าไม้ได้แล้วยังสามารถลบขอบไม้โดยที่เราไม่ต้องใช้เราเตอร์เลยครับทุกคนครับบูธนี้ครับคุณอ้นครับบ้านทองกวาวจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นเลสสายพานถ้าสังเกตดูเนี่ยงานของเขามันก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นแบบลักษณะวัสดุทรงกลมที่ตัดข้อลำเลียงวิ่งเองไหมครับหรือว่าเราต้องออกแรงก็ถ้าจริงๆแล้วให้ประคองฮะให้ความเร็วรอบของเนื้อเขี้ยวอ่ะมันขึ้นถ้าสมมติเราใช้แฮกซอหรืออะไรที่มันเกี่ยวมันอาการที่เกิดการคลิกการสะบัดเยอะมากแต่ตัวนี้มันก็แล้วมันเข้าทรงเฉียงได้ไหมตัดแบบทะแยงก็ได้เหมือนกันใช่เหมือนกันครับอยู่ที่ท่าของเราที่ไปท่าเราครับผมแต่เราต้องคำนึงถึงว่าการทำงานของมันไปมันไปทางนี้เราจะต้องพยายามคอนโทรลมือให้ราคาอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่างที่พี่สักครู่นี่ฟิลมันทิกซอแต่มันจับสองด้านใช่ก็คือเอาลมตัดที่เลี้ยงมันจะต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันจะยึดเชื่อมอยู่ใช่จะติดทิ้งไว้แบบนี้ถ้าเป็นผลมากมันก็เป๊ะใช่ไหมใช่เป๊ะเลยอยู่แต่จริงๆแล้วสำหรับตัวเนี้ยเป็นรุ่น2แล้วที่ถูกออกแบบมาให้มีความคงทนมากขึ้นกว่าเดิมมันจะแกว่งแต่ตอนนี้ทำให้มันเสถียรมากขึ้นจะรู้สึกปรับของลองได้เลยครับคุณอ้นครับบ้านทองกวาวนี่ตัวจริงครับเป็นไงครับมางานบอสวันนี้โอ้สนุกมากครับเพราะว่าได้เห็นเครื่องมือแบบเทียบเลยวันนี้ครับแล้วก็ดีใจด้วยมาเจอพี่
เพิ่งเคยเจอครั้งแรกใช่ใช่เราสร้างบ้านอยู่ด้วยกันนะแบบโตคู่กันไปเลยนะครับคุณอ้นเจออะไรใหม่ๆมั่งที่แบบประทับใจในงานบอสวันนี้ก็มีทั้งเครื่องมือครับใหม่ๆแล้วก็มีพวกอัคเซสซอรี่ต่างๆที่ผมชอบนะที่ผมดูอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปไปแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวให้แฟนคลับดูเหมือนกันอยากได้ตัวไหนกลับบ้านผมมีหลายตัวเลยพี่เลือกไม่ได้เลยครับอยากได้สักตัวถ้าเลือกสักตัวก็น่าจะเป็นสว่านโรตารี่ครับเพราะใช้งานหนักกว่าเวิร์กบ้านมีกันสะบัดด้วยผมชอบมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณอ้นอย่าลืมไปติดตามนะครับบ้านทองกวาวขอบมากครับติดตามด้วยครับพอคุยกับคุณอ้นเสร็จผมก็เข้ามาดูในบูธนี้ต่อเลยระหว่างที่ผมดูเครื่องขัดผิวพื้นปูนอยู่ก็เหลือไปเห็นเจ้าแยกตัวยักษ์นี้ครับอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าแยกตัวที่บอกอันนี้ใช่ครับตัวแยกที่ว่าไม่ใช้แปลงขาไม่ใช้แปลงขาใช่ครับมีถ้าใหญ่สักพวกเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อก่อนอ่ะมันต้องมีแปลงขาดตอนนี้ของบอสเรามี2รุ่นที่ไม่มีแปลงขาดคือเครื่องจักรเชียร์ตัว7นิ้วแล้วก็จะเป็นตัวสกัดตัวนี้ผมเคยไปอยู่ข้างในนี้ไหมโมเตอร์แปลงขาดนะส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในตัวที่เป็นไร้สายแต่ตอนนี้เราเอามาอยู่ในมีสายแล้วข้อเด่นของมันก็คือความร้อนจะน้อยขึ้นน้อยลงนะฮะไม่ต้องเซอร์วิสบ่อยแปลงขาดก็จะไม่มีแล้วที่สำคัญมันสามารถใส่นวัตกรรมอะไรต่างๆลงไปในตัวเครื่องได้อย่างเช่นตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับคอนนิคเต้งดูว่าเครื่องตัวนี้ใช้ไปกี่ชั่วโมงอะไรต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ใช่ครับจะวิดเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งจะเป็นการปรับความเร็วรอบได้จากแอปพลิเคชันก็ได้ผมสวิตก็ได้ AER คือก็เลยดีปกติแล้วเวลาเอามอเตอร์มันหมุนกับเฟืองอ่ะมันจะหมุนไปทางทิศทางเดียวกันเฟืองมันจะถูกกินอยู่ในหน้าเดียวกันมันจะมีรอยสึกอยู่หน้าเดียวครับแต่สำหรับ ATR ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการหมุนได้ทั้งหน้านี้และหน้านี้สลับกันส่วนตัวเนี้ยต้องคุยก่อนว่าจริงๆต้องสังเกตดูเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเกียร์เพราะมันใช้ชื่อคำว่า GWFนะครับ GWF ตัวนี้จะเป็น18ปีนะครับคิด180นั่นหมายถึงตัวนี้ใส่ไป7นิ้วถ้าเป็นเครื่องอันนี้เครื่องเกียร์7นิ้วระยะตัดมันน้อยเพราะตัวไม่ใหญ่เข้าใจแล้วฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานได้เลยในการตัดลักษณะแบบไหนก็คือพื้นที่ตัดที่มันเยอะๆอย่างเช่นตัวเหล็กก็โคมละเหล็กบาร์เหล็กทีบาร์ที่มันตัวใหญ่แน่นอนไบเทอร์โบมันก็จะเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับมีแรงดึงสูงทำการควบคู่กับแบตเตอรี่โปรฟอร์มจึงทำให้เครื่องนี้มีกำลังไฟฟ้าเทียบเท่ากับเครื่องมือมีสายถ้าเป็นตัวนี้เท่ากับเครื่องมือมีสาย 1,500 บาทสิ่งแรกก็คือสังเกตนะครับว่ามันซอฟต์สตาร์ทมันจะค่อยๆหมุนและที่สำคัญกรณีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องเชียร์ที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยเวลามันหยุดเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยแต่ตัวนี้มันจะเบรกครับ1 2 3 4 5มันมีตัวช่วยเบรกใช่ครับฉะนั้นก็จะทำให้ผู้ใช้น่าปลอดภัยเวลาเกิดอาการที่เราเรียกคิดแบ็คมันก็สะบัดแต่ตัวนี้มันจะมีคิดแบ็คเบรกเองเลยใช่ไม่ก็แล้วคิดแบ็คคือถ้าสะบัดปุ๊บมันก็จะหยุดใช่มันก็จะทำให้อะไรที่ไหนๆพี่เขาจะป้ายยาขนาดนี้ผมก็ต้องลองสักหน่อยครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าปกติผมไม่ใช้ลูกหมูหรือว่าหินเกียร์ในการตัดเหล็กครับเพราะว่าผมกลัวใบแตกใบกระเด็นแล้วก็กลัวลูกหมูสะบัดย้อนกลับมาครับและด้วยระบบคิกแบ็กระบบซอฟแอนด์สตาร์ทรวมถึงการใส่ใบตัดเหล็กที่ไม่ใช่ใบไฟเบอร์ทำให้ผมมั่นใจในการตัดเหล็กมากขึ้นครับแต่ถ้าให้ผมเลือกสำหรับงาน DIY ตัดเหล็กกล่องผมก็แอบติดใจเลื่อยสายพานไฟฟ้าไร้สายตัวนี้ครับสะดวกใช้ง่ายไม่มีสะเก็ดไฟรู้สึกปลอดภัยดีครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับในการสร้างบ้านน็อกดาวของผมเนี่ยผมจะใช้ผนังเบาซีเมนต์บอร์ดแล้วก็ยิปซั่มเยอะมากๆอุปกรณ์ตัวที่ผมดูอยู่เนี่ยคือเครื่องตัดผนังไร้สายครับตรงหัวตัวนี้จะเป็นดอกสว่านครับรูปทรงในการจับเนี่ยเหมือนเราจับปากกาด้ามใหญ่หลังจากนั้นเราก็ทำการเจาะลงไปบนฝ้าได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากได้รูแบบไหนเราก็สามารถบรรเลงลากไปได้ตามใจเลยครับเล่นจนเหนื่อยอากาศข้างนอกเริ่มร้อนครับผมก็หลบเข้ามาด้านในสักหน่อยนึงเงยหน้ามาปุ๊บก็จะเอคนนี้ครับคุณหมีจากช่อง MGLBแอคเซสซอรี่ของบอสมีหลากหลายนะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์ของแบรนด์อื่นๆได้แบบยูนิเวอร์แซลซึ่งบอสเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแอคเซสซอรี่หรืออุปกรณ์ออกมาตามรูปแบบของการใช้งานด้วยครับและในบูธวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มของ Expert นะครับซึ่งบนแพ็กเกจนะครับเขาจะบอกว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยใช้งานแตกต่างจากอุปกรณ์สแตนดาร์ดยังไง
อย่างตัวนี้ก็สามารถใช้รอบสูงได้มากกว่าปกติถึง3เท่าเป็นอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของลองไลฟ์อายุการใช้งานนะครับ50เท่าเขาก็จะมีบอกอยู่เนาะในแต่ละอุปกรณ์ในกลุ่ม Expert นอกจากมีสเปคที่สูงขึ้นแล้วบางตัวยังสามารถนำไปใช้กับวัสดุที่หลากหลายมากขึ้นด้วยครับเพื่อนๆจะเคยเห็นผมแนะนำให้นำกระดาษทรายไปพันกับแผ่นโฟมหรือรองเท้าแตะแต่ตอนนี้ไม่ต้องลำบากแบบนั้นแล้วครับเพราะกระดาษทรายบอสเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้เลยทันทีแบบนี้เลยอย่างแป้นกระดาษทรายสำหรับขัดเนี่ยผมใช้บ่อยแล้วก็ใช้เปลืองมากๆครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขามีแบบ Expert ด้วยวิธีเช็คเขาบอกให้ทำแบบนี้ครับให้ขยำกระดาษทรายถ้าเม็ดทรายไม่หลุดไม่ร่วงออกมาแบบนี้แปลว่าคุณภาพดีครับคุณหมีมางานบอสวันนี้เจออะไรประทับใจบ้างโอ้เครื่องมือหลายอย่างเลยคือหลักๆกับผมเป็นผู้รับเหมาด้วยถ้าทำงานรับเหมาก่อสร้างแล้วคือของผมจะเน้นไปทางอิเซสซอรี่เยอะใบตัดหรือว่าแบบพวกโรตารี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะตัวแค่นี้เองอะเวิร์กมากเลยเนาะเวิร์กมากแล้วแรงมากๆดูดฝุ่นได้ในตัวด้วยใครมีบ้านพอบ้าน DIY สบายมากจากประสบการณ์ที่ใช้เครื่องมือบอสมาความทนเป็นไงบ้างครับสุดแล้วคือผมใช้ซีรีส์ Heavy Duty อ่ะคือยังไงก็สดทนแบบทนมากๆอ่ะแทบไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับแล้วตัวไหนวันนี้ประทับใจอยากได้กลับบ้านมากที่สุดเครื่องตัดอเนกประสงค์นิ่มถึงนิ่มมากเบาผมไม่ได้สนใจว่ามันตัดแรงตัดเร็วคือมันก็ใกล้ๆกันทุกแบรนด์เอาตรงๆง่ายๆคือเรารู้อยู่แล้วมันมีหลายแบรนด์มันใกล้ๆกันแต่ตัวนี้คือนิ่มจับแล้วตัดสบายคุณตัดสัก 4-5 ครั้งคุณยังไงใช้แฟนไปตัดไม่เขินเลยดีไอ้ว่าอย่างผมสบายเลยนะใช่ๆๆผมจะใช้เมียไปตัดบ้างเอออ่ะใครได้ถ่ายบ้างใครเข้ามาชมนะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับคุณหมีช่อง MGLB ครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับอุปกรณ์วัดเครื่องวัดเลเซอร์ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าโอ้โหเทคโนโลยีมันซับซ้อนเราจะใช้งานยากหรือเปล่าแต่คือจะบอกว่าของบอสเขาออกแบบมาเนี่ยเราไม่ต้องเปิดคู่มือก็สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่าเข้าใจง่ายมากๆนอกจากจะมีเครื่องวัดแล้วก็ยังมีเครื่องตรวจจับความชื้นความร้อนในผนังด้วยครับเดดดี้สวัสดีครับเดดดี้มางานเหมือนกันครับวันนี้เจอตัวจริงครับเนี่ยผมชื่นชมแบบคุณทำเก่งมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยิ่งจะว่าทำสีรถนะดูโอ้ยทำไงวะโอ้สุดยอดคุณเฉียนครับวันนี้มางานบอสเจออะไรประทับใจบ้างเทคโนโลยีใหม่ๆของบอสครับโอ้ยที่ผมประทับใจนะอย่างแรกที่ดูเลยพวกอุปกรณ์วัดของเขาเพราะอุปกรณ์วัดของเขามันหมายกับว่าเขาคิดมาสำหรับคนที่เขาเอาฟีดแบ็กของผู้ใช้เอาไปปรับปรุงแล้วก็เอามาตอบโจทย์ก็คือคนที่ใช้ตามบ้านคนที่ใช้โปรเฟชชั่นอลก็แบบว่าได้สิ่งที่เขาต้องการจะใช้จริงๆอย่างเงี้ยอย่างพวกที่เป็นวัดระยะวัดระดับต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าใช้ได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์ทำสูงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับบอสอะไรรู้ป่ะอะไรครับผมรู้สึกว่ามันทรงพลังมันเข้าไม้เข้ามือดีนะใช่แล้วมันรู้สึกทนทานอย่างหนึ่งคือแบบซื้อไปอันนึงเนี่ยใช้ไปโน่นรุ่นลูกมันเหมาะกับพ่อบ้าน DIY อย่างเราครับ แล้วมีชิ้นไหนบ้างครับที่อยากได้กลับบ้านแบบอยากเอากลับไปเลยตอนเนี้ยวันเนี้ยคือผมคิดว่าที่เป็นตัววัดระยะของเขาอะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยต้องเอาระดับน้ำไปจับจะวัดผนังอย่างเนี้ยคือผมต้องเป็นแบบเอาเป็นตลับเมตรไปจับอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบยากไงแล้วถ้าเกิดว่ามีเครื่องวัดระยะเป็นแบบเลเซอร์นะกดอันนี้สะดวกเลยเนาะเห็นเลยว่าเท่าไหร่ลูกสาวชื่ออะไรนะคุณเฉียนชื่อนานาไปเมื่อกี้ดูของดีเห็นดูของ DIY ใช่ชอบไหมพี่ชอบเออาเห็นหนูไปบูธที่เขามีแบบกาวยิงใช่ไหมเป็นปืนแบบงานประดิษฐ์ชอบป่ะอยากได้ป่ะอยากได้สนุกไหมเล่นง่ายไหมครับสนุกเล่นง่ายเนาะง่ายโอ้อีกหน่อยน่าจะได้แบบทำ DIY เหมือนคุณพ่อเนาะลูกสาวคุณเฉียนครับอย่าลืมไปติดตามช่องคุณเฉียนนะครับ Daddy Trips นะครับครับผมและทั้งหมดคือบรรยากาศในงาน Made the Boss Be With You ที่พวกเราเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายงานช่างได้มาเจอกันได้ทดลองเครื่องมือช่างและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆของ Bosch มากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่พลาดการมาชมงานในปีนี้นะครับติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของ Bosch ที่อย่างเป็นทางการได้เลยนะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องมือช่างต่างๆนะครับลองมาหยิบจับนะครับลองมาดูอุปกรณ์นะหรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะก็ไปดูในรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของผมหรือว่าจะเป็นช่องของเพื่อนๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะที่เราแนะนำกันด้วยวันนี้นะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมถ้าผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับคุณที่ไปก่อนครับบ๊ายบาย
จะไปให้ผม